วัสดีครับผมบูเพฟูไรท์และเราอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันพาเพลงในฐานะของสไปเดอร์ขึ้นรถนะครับเป็นผู้เดียวในการแข่งขันไม่พูดถึงไม่ได้กับ765 RS และ765 Motor 2ซึ่งเป็นรถที่ถูกเปิดตัวในงานนี้ถามว่ามันมีอะไรต่างจากเดิมเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะมันถูกพัฒนาเพิ่มแรงม้ามากขึ้นจากตัวเดิมถ้าผมจำไม่ผิดจากตัวเลขก็คือ123ม้าเป็น130ม้าและมีข้อแตกต่างจากตัวเดิมเล็กน้อยพวกเคาลิ่งต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็สีซึ่งถูกใจผมมากๆเลยปีนี้ทั้ง5สีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเทาหรือสี Motor 2 2สีคือสีขาวแล้วก็สีเขียวซิ่งสีเขียวซิ่งเนี่ยถูกใจมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูสีเหลืองก่อนตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมี2สเปคก็คือที่เป็น RS กับตัว Motor 2เลยมันจะมีข้อแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นตัว RS ธรรมดาเนี่ยมันจะมาพร้อมแฮนด์บาร์แต่ถ้าเป็นตัว Motor 2เนี่ยนอกจากมันเป็นรถลิมิเต็ดแล้วมันยังมาพร้อมกับของที่ค่อนข้างลิมิเต็ดอีกด้วยนั่นก็คือแฮนด์จับโชคแล้วก็แผงคอที่มีลันนัมเบอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็มีเลขแปะด้วยนะทุกคนมันไม่ได้เป็นลันนัมเบอร์เฉยๆนะคือมันเป็นแฮนด์แบบคือใช้คำว่าอะไรอ่ะแผงคอกับแฮนด์มันเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแฮนด์บาร์แล้วคือเป็นรถในแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนควบที่ให้มาไม่เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะให้เนี่ยสกรีนโมโต2ไทอัมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าเครื่องบล็อกนี้เนี่ยมันถูกใช้ในการแข่งขันโมโต2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหยิบยกเอาความเป็นโมโต2มาโฆษณาแล้วก็ใส่ลงไปในรถรุ่นใหม่ตัวนี้ก็ออกจะไปเป็น765โมโต2ราคาตัวธรรมดาที่เป็นตัว RS ตัว RS คุณจะสังเกตได้ง่ายมากมันก็จะมาพร้อมกับโชคหน้าธรรมดาแล้วก็โชคหลังเออร์ลินแต่ถ้าเป็นโมโต2ปุ๊บเนี่ยมันจะแพงกว่าอีก 100,000 บาทเป็น599 599คุณจะได้อะไร599ที่แพงขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือโชคหน้าคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนตัวธรรมดาแผงคอสีพาร์ทคาร์บอนต่างๆคุณจะฉีกออกจากตัวธรรมดาเลยคือขี่มาเอาเป็นว่าถ้าขี่มาเนี่ยรู้แน่นอนว่ามันคือโมโต2 Edition ไม่ใช่ตัวธรรมดากับอีกสีนึงของ Moto 2 Edition ซึ่งถูกใจผมมากๆคือสีเขียวซิ่งเว้ยทุกคนมันคือสีเขียวซิ่งผมเรียกมันว่าสีเขียวซิ่งแล้วกันเพราะว่าสีมันไม่สามารถเห็นเป็นสีอื่นได้เลยเว้ยนอกจากเขียวซิ่งกูดูดิกูดูสีดินะกูดูสีของมันคือมันแบบเอาเป็นว่าไม่ว่าจะกลางคืนกลางวันเวลาไหนก็ตามขี่สีนี้มาเนี่ยเห็นแน่นอนว่ามันคือ Triumph Moto 2 Editionโอเคพอประกอบพอกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆก็อย่างที่เรารู้แหละพอมันเป็นตัวเจ้า Moto 2 Edition มันก็จะมาพร้อมกับพาร์ทที่เป็นคาร์บอนหรือว่าโชคหน้าต่างๆแผงคอที่คุณเห็นพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวที่เป็น Moto 2 Edition เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาคุณก็จะได้โชคหน้าธรรมดาแล้วก็สีที่เป็นตัวธรรมดาจะมี3สีสีแดงสีเหลืองสีเทาแต่เขาอัพจากตัวเดิมขึ้นมาอีก1เรื่องก็คือปั๊มเบรกจาก M50 ถูกใช้พัฒนามาใช้สไตล์มาแทนในตัวธรรมดาด้วยและในตัวโมโต2ด้วยถ้าคุณสังเกตปั๊มหน้าตัวเก่าถ้าเกิดคุณขี่ตัวเก่าอยู่คุณจะเห็นเลยว่าปั๊มหน้าของมันเนี่ยเป็น M50 อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโมโต2หรือตัวธรรมดานี่คุณก็จะเห็นว่าเขาให้สไตล์มาคุณมาทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวโมโต2หรือตัวธรรมดาถึงแม้ช็อคอัพหน้าจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆนะถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถแรงบิดสูงขี่สนุกรถคันไม่ใหญ่น้ำหนักไม่เยอะผมมองว่า765เนี่ยเป็นรถที่น่าเล่นมากๆซึ่ง3สีที่เป็นสีธรรมดาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคุณดูดิสีเหลืองสีแดงสีเทาถ้าคนชอบเรียบๆก็จะชอบสีเทาผมมองโดยรวมแล้วมันดูบึกบึนขึ้นนะเป็นเด็กเก็ตที่น่าสนใจเพราะว่าด้วยน้ำหนักที่เบาด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแบรนดิ้งที่ดีทำให้765 RS เป็นรถที่น่าสนใจทีเดียว